การแจกหนังสือกันบ้างเราแจกกันมาตลอดทุกค่ำคืนที่เราเจอกันกับห้องข่าว NBT วันนี้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อยากให้คุณได้เป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าต้องร่วมตอบคำถามวันนี้ต้องตอบคำถามแล้วนะหลังจาก 2-3 วันที่ผ่านมานี้ให้แสดงความคิดเห็นนะครับหนังสือดีมากครับเล่มนี้มีชื่อว่ามีชีวิตเพื่ออิสรภาพ In Order to Live นะครับโดยสำนักพิมพ์ Postbookหรือบอกถึงเรื่องราวของยอนมีปาร์คอย่างที่ผู้ชมเห็นขณะนี้ยอนมีปาร์คผู้หญิงคนนี้คือใครต้องบอกว่าหญิงคนนี้คือสาวชาวเกาหลีเหนือที่เติบโตที่เกาหลีเหนือที่ถูกปิดกั้นในทุกทิศทางในเรื่องของการจะรับรู้เรื่องของโลกภายนอกหลายๆคนทราบดีแล้วนะครับว่าในส่วนของประเทศเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่หลายคนอยากที่จะเข้าไปอยู่มากๆว่าเอ๊ะตกลงแล้วภายในเป็นยังไงมีการอยู่เป็นอยู่การปกครองเป็นยังไงเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่ปิดอีกประเทศหนึ่งแต่ว่ายอนมีครับได้เล่าถึงเรื่องน่าอัศจรรย์ดังกล่าวของการใช้ชีวิตของเธออย่างกล้าหาญแฝงด้วยอารมณ์ขันแล้วก็เป็นการเปิดประตูให้คนภายนอกได้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหนือผ่านผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตเลยทีเดียวครับเธอเกิดปี1993แล้วเกิดบวกลบอายุไปในขณะนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับลองดูนะครับว่าอ่านแล้วคุณจะเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเหนือได้เพิ่มมากน้อยแค่ไหนครับค่ะสำหรับคำถามที่จะชวนผู้ชมนะคะร่วมตอบคำถามในวันนี้ค่ะคำถามก็คือกำหนดการยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์คะแนนลงประชามตินอกเขตจังหวัดนะคะวันสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่นะคะวันสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถตอบเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ086ค่ะ18126นะคะ4212ค่ะ086-126-4212นะคะ3สายแรกที่ตอบถูกค่ะก็จะรับหนังสือนะคะมีชีวิตเพื่ออิสรภาพเล่มนี้ไปค่ะครับก็อยากให้เป็นเจ้าของอีกเล่มหนึ่งไปศึกษาดูเราจะรู้ว่าเกาหลีเหนือประเทศปิดที่หลายคนอยากจะค้นหานั้นความเป็นมาแล้วก็สิ่งการใช้ชีวิตของเขาเป็นกันอย่างไรแต่ว่าจะทราบคำตอบได้ต้องติดตามกันต่อเลยนะครับในช่วงของ NVT Daily ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกต้อง3ท่านค่ะท่านแรกคือคุณณัฐกิจลิ่มสืบนะคะแล้วก็คุณวิทยาอุดไทยค่ะและท่านที่3ค่ะคุณโสรัตน์อังสัจจพงศ์นะคะ3ท่านก็จะได้รับหนังสือนี้ไปเลยค่ะมีชีวิตเพื่ออิสรภาพค่ะครับ